มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้อิงฟ้าขึ้นเทรนอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยอิงฟ้าคือใครยอดเทรนทว,วิตเตอร์พุ่งแซงรายการโหนกระแสอิงฟ้าเป็นใครกันนะเมื่ออยู่ๆเทรนทว,วิตเตอร์อันดับที่หนึ่งของประเทศไทยชื่อของเธอ และยิ่งไปกว่านั้นเทรนของอิงฟ้ายัางแรงแซงทางโค้งรายการหนกระแสรายการดังของประเทศไทยด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของโลกโซเชียลที่หากเรื่องไหนประเด็นใดดังจนกลายเป็นที่จับตามองของสังคมชาวโซเชียลนะคะจะเข้าไปติดแฮชแท็กในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทวิตเตอซึ่งล่าสุดนะคะเทรนอันดับที่1ของประเทศไทยก็คือ กำลังใจให้อิงฟ้าเทนดังกล่าวพุ่งแรงแซงรายการดังของประเทศไทยอย่างรายการโหนกระแสค่ะอิงฟ้าวราหะมิสกแรกรนกรุงเทพมหานครเธอคือผู้ที่เข้าประกวดจากเวทีมิสกแกรนไทยแลนด์2 5 6 5ซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้นั้นได้มีการประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครค่ะและอิงฟ้าคือหนึ่งในผู้ที่เข้าประกวดที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งใบหน้าที่สวยคม จนสะดุดตาเรียวขาอันเรียวสวยและความสามารถที่มากล้นนะคะจนแฟนๆเข้าไปร่วมเชียร์เธอและให้กำลังใจเธอเพื่อส่งเธอเข้าไปสู่รอบที่ลึกแล้วก็คว้ามงกุฎมาคลองค่ะอิงฟ้าเกิดมาในครอบครัวของคนรักดนตรีนะคะมีคุณพ่อเป็นมือคีย์บอร์ดคุณแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งทำให้เธอนั้นมีความรักในเสียงเพลงและเริ่มร้องเพลงตามคนในครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง6ขวบค่ะ มีคุณแม่เป็นครูสอนร้องเพลงคนแรกนะคะอิงฟ้าเคยเข้าประกวดรายการใหญ่ระดับประเทศอย่าง The Voice Thailand นับว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิตโปรค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ